กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของอิมเมลเรสกันบ้างดีกว่านะจากคุณอิทธิเชษค่ะเมื่อไหร่จะได้งานครับโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วขอลายเซ็นด้วยโชคลาภพอมีแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าถามว่าแต่ก็อย่าไปหวังเยอะนะครับเราเพียงแค่ว่าโชคลาภจะเป็นคำพูดที่ดีการเจรจาที่คล่องตัวมากขึ้นนะก็เรื่องการงานแค่นั้นเองครับแต่โชคลาภถึงดวงไม่ค่อยมีค่ะคุณอิทธิเชษนะคะอิทธิเชษนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าจะส่งมาทางอีเมลก็ตามนี้เลยนะ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองอิทธิเชษนะฮะกลับไปเซ็นเตโชธานะครับนะฮะครับอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นจดหมายจากคุณอนุสินว่าอย่างไรนะคะบอกว่าเรื่องของการงานเรื่องของโชคลาภบูชาอะไรถึงจะดีการงานเว้นช่วงจังหวะไปนิดนึงนะฮะจังหวะจากคนเรื่องของการคิดว่ามันจะเป็นการซอฟต์ลงตัวไปกับเรื่องความคิดแล้วก็กับเรื่องของการจัดระบบแต่หลังๆเนี่ยผมก็ว่าทิศทางนะฮะความไม่เข้าใจเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มันมีส่วนเนี่ยอนุสินนะครับมีลายเซ็นที่จะแนะนำให้คุณอนุสินด้วยนะครับนะครับนี่ฮะคุณอนุสินนะฮะจากลายเซ็นเตโยธานะครับแล้วตรงนี้แหละค่ะนี่คือที่อยู่นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองมาที่รายการสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับการออกแบบลายเซ็นนะคะหรือว่าท่านไหนจะส่งจดหมายเข้ามาก็ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะ14กุมภาพันธ์นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศรัทธาครูบูชาพระใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมการตักบาตรพระสงฆ์59รูปพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชทัศน์และพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะเราจะไปเจอกันบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะวันที่14กุมภาพันธ์ส่วนใครจะลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะทราบเส้นทางการเดินทางนะเรามีแผนที่คร่าวๆให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าใครอยากจะเห็นเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle นะคะChannel TV เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็ใครที่จะไปนั่งกสิณไฟอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันวันที่20กุมภาพันธ์นะคะตรงกับวันเสาร์นะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้ฟรีๆไม่เสียสตางค์ครัวทาดูแลตลอดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 วันนี้มรกจ่าทาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ